ฮัลโหลฮัลโหลคุณคิมมี่คุณคิมมี่โอเคฮัลโหลคุณคิมมี่คุณว่าฉันได้ไงฉันเสียใจนะทำไมต้องใส่เสียงนั้นด้วยอ่ะนี่จะบอกอะไรหล่อนไม่ให้นะคุณเธอต้องเขียนให้ถูกเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เราอ่ะควรที่จะศึกษากันอย่างละเอียดเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็เริ่มเข้ามาไทยเยอะแยะมากมายคุณรู้บิ๊กไม่ได้บอกตัวเองบอกคุณเธอนั่นแหละจ้าแหมมึงเดี๋ยวคนมึงก็คงไม่มีทั้งร้อยทั้งร้อยอ่ะคิมมี่หรอกไม่จ้ามันก็ต้องมีการอ่านว่าคิมมายบ้างแหละปาโจจ้าไม่ก็หัวห้องนั้นเขาก็อ่านว่าคิมมายเหมือนเราเองอ่ะเราบอกว่าคิมมายก็บอกว่ามันก็อ่านว่าคิมมายก็คือฉันผิดคนเดียวเรื่องไงเขาก็ผิดด้วยคนที่บอกให้หุบปากเป็นไงบ้างน้องน้องอย่าบูลลี่น้องจ๋าน้องนะน้องก็รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงนะคิดดีๆแต่ว่าไปเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยจุงปังปังแป๊บนึงตั้งสติก่อนคือดิแป๊บนึงเราต้องตั้งสติก่อน สวัสดีคุณซีนพี่ซีนนี่ว่าโอเสียดายเลยอ่ะคุณคิมมัมมายใครอ่ะคุณคิมมายไม่รู้เหมือนกันเห็นป้าหลายคนก็อ่านว่าคิมมายมันก็ไม่มีใครอ่านคิมมี่ไปทั้งประเทศหรอกเพราะคนไทยเขาก็บางคนก็ไม่ได้แหมคุณพี่ก็อายุเยอะกว่าคุณพี่ก็รู้อังกฤษซีน้องก็ยังเด็กอยู่น้องก็อาจจะต้องเรียนรู้อังกฤษเพิ่มนะจ๊ะมันไม่ได้อ่านว่าคิมมามายมันแบบว่าคิมมายนะฮะ KIM ก็คิม MY ก็มายก็แบบเหมือน my name is ไงจะแบบว่า me name is มันก็ไม่ใช่ถูกไหมโถแต่ Google ก็อาจจะผิดก็ได้นะเพราะ Google บางถูกเสมอไปนะอุ้ยสวัสดีน้องน้องน้องเข้าคนฉวยฉวยโอกาสนะเราเนี่ยใช่หรอชุดนอนที่ไม่อินนี่ไปทั่วเลยอ่ะโอเห็นมันโคจรเป็นรอบเซิร์ฟเลยอ่ะไปห้องไหนก็เจอมันนะโอ้ยน้องก็ด่านนางนั่นแหละนางก็หนีแต่ว่านางเข้ามาแล้วนางก็ออกอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนไม่ใส่นะบอกเดี๋ยวเขาบอกให้พี่ขายชุดนอนเหรอโธ่ไม่รู้ว่าร้องอยู่ไม่ใช่ล่ะไม่เอ๊ะคิมไลท์เลยเห็นคุณคิมเข้าห้องนู้นห้องนี้เป็นต้นไลฟ์เศร้าแค่ไหนก็จะขายอ๋อไปอ๋อเขาไปขายชุดนอนในไลฟ์พี่ถูกไหมเฮ้ยทำไมอ่ะเป็นเด็กขายชุดนอนน่ะไม่ได้น้องออกเป็นผู้ชายคุณรูบี้กับเป็นผู้ชายแล้วขอขายชุดนอนมันไม่ได้น้องน้องต้องขายพวก
เลโก้อะไรอย่างเงี้ยคอนโดต้องโถเสียดายเนี่ยน่าจะไปอยู่ตอนไหนอะที่เอาไปขายตอนไหนอะเมื่อวานเหรอดีนี่ถ้าเราเดี๋ยวแบบว่ามันขาดเดี๋ยวแล้วพี่ว่าอะไรรูบิกมึงเนี่ยคุณสู่สวรรค์เนี่ยพี่ว่าอะไรมั้งโอ้โหน้องเป็นน้องก็หนีว่าแรงนะคือถ้าเหตุการณ์ยังก็แรงนะมันก็เป็นประโยคที่แทงว่าไปก็ไรประโยชน์ที่สุดเอ้ยแรงแรงมาขับแม่คนโมโหอยู่มาไล่ขาดตอนดีในนี้เคยเจอแบบแอดมินอะไรในนี้ป่ะแบบแอดมินมาส่องอะไรเงี้ยวิตาวีคิมของเยอะจังเลยมีคนโดเนทพี่เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูเออพูดเป็นหมื่นเลยอ่ะเขาไม่ใช่2,000เฮ้ยเสียงพี่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะเสียงพี่ไม่ได้บ่งบอกว่าพี่25เนี่ยบางคนอายุ18
ก็ดัดได้ทุกคนมันก็ดัดเสียงได้หมดแหละมันไม่มีใครดัดไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าแค่นั้นได้ยินได้ยินพี่ซีนขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันดีมาเรียนมาลอยกันเถอะพี่ได้ทำแคสหรือว่าแคสอะไรป่ะแบบทำอย่างเงี้ยเออเออพี่แอปเนี้ยถ้าสังเกตนะก็เล่นกันไม่กี่แก๊งหรอกจริงๆคือน้องก็สังกัดถูกไหมเห็นด้านซ้ายไหมอ่ะอะไรนะสองร้อยห้าสิบใช่ใช่ใช่ขอชอบดูน้องเหมือนกันเลยแล้วขอตอนนี้เขาไม่ค่อยแล้วก่อนแล้วเราใส่แมทเครื่องก่อนอ๋อเรียนรู้ว่าไหนตัวต่างอันนี้เอาอันนี้ปิดอันนี้ไว้ใกล้ของเก่ากันอ๋อแล้วนี้ใส่แบตใช่ไหมอ่ะจ้ะโอเคมีตังค์มั้ยอ่าใช่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 อ่ะมาจะเรื่องผิดเลยนะจริงๆก็จะเล่าแหละพี่แต่ว่าน้องเล่าไม่น่ากลัวไงเพราะว่าเสียงน้องมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือเล่าไงน่ากลัวน้องยังไม่รู้เลยวันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือยังแต่ว่าอันนี้คือเสียงปกติน้องเสียงปกติน้องคนอาจจะบอกว่าอีตอแหลว่ะแรดอะไรเงี้ยมันปกตินะเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้จัดคือน้องก็ใช้เสียงนี้ตลอดเลยแล้วมันก็สำหรับน้องนะคำพวกเป็นคำที่แบบไม่เจ็บเลยแต่ว่าคำที่เจ็บสุดก็คือจะเป็นคำว่าแบบเสือกสารแหน่อะไรเงี้ยเจ็บมากนะได้ยินทีนะร้องไห้มันแรงวิคนะเออพี่น้องขอพูดถึงเนมหน่อยดิพี่เนมเนี่ยเขาดูไลฟ์พี่บ่อยแค่ไหนอะ
นี้เลยอ่าแล้วเขาเคยขอกับพี่ปะจอยอ่ะพี่อืมคือตอนแรกๆอ่ะพี่เขาที่น้องเล่นใช่ป่ะเขาก็เข้ามาในห้องน้องแล้วเขาก็มาให้น้องเยอะมากเลยพี่เห็นใบเพชรทั้งหมดนั่นน่ะเกือบทั้งหมดอ่ะของพี่เนมเขาให้น้องเยอะมากแล้วบอกว่าทําไมให้เยอะจังเขาก็บอกว่าสงสารแก้คอแห้งบอกว่าโอ้โหให้เยอะจริงนะแบบเออแล้วคือน้องก็บอกพี่เขาว่าพี่น้องไม่เคยคุยกับผู้ชายในชีวิตนะเนี่ยทั้งชีวิตน้องไม่เคยยุ่งกับผู้ชายเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ตกใจมากเลยแบบแล้วเขาก็ยังมาให้ของอีกแล้วก็ไม่คิดไงว่าเฮ้ยเขาจะให้เราทําไมวะอะไรเงี้ย16เองไม่เคยเกิดน้องน้องไม่เป็นอ่ะแต่ว่าน้องเด็ดจริตแกแต่ว่าคือน้องอยู่แต่บ้านจนมันกินแล้วไงคือออกจากบ้านก็คือไม่ชอบนะคือน้องก็ต้องเออตอนแรกที่พี่คิมมาไลฟ์น้องพี่คิมเงียบมากเลยเงียบแล้วก็พี่ก็ออกไปก็เลยงงว่าเอ้าคือยังเข้าพี่จำได้เลยพี่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วพี่บอกว่าสวัสดีคุณกิมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็เซลล์เซลล์ตอนแรกๆกันที่เจอพี่แล้วคือพี่ก็เหมือนพิมพ์หรือไม่พิมพ์เนี่ยแล้วพี่ก็ออกไปเฉยเลยแต่ว่าน้องตอนนั้นน้องไม่ได้สนใจไงเพราะว่าคนเต็มห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนมันไม่ได้คิดแล้วต้นน้องแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นเหมือนจะมีพี่เนมอยู่ด้วยมั้งน่าจะแต่ว่าน้องแต่ว่าไลน์น้องนะอ้าวใครคือม่อนจังอ่ะอ๋ออ๋อเรียนออนไลน์นะแต่ก็แต่วันนี้ก็พักไงก็น้องก็ไม่ได้เรียนผมแม่มองวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอเสาร์ดิเฮ้ยเสาร์อาทิตย์อะไรบีบแล้วโอ้ยพี่นอนดึกแน่เลยเนี่ยแสดงพี่ติดแอปนี้งอมแงมน้องรู้โอ้พี่เราพี่ไม่อ่านเว็บตูนเนี่ยน้องว่าเว็บตูนมันได้ฟิลมากกว่าเพราะมันเป็นภาพเลยแต่ว่าถ้าเป็นจอยมันจะเป็นนิยายอืมเด็กดีมีปะเด็กดีอ่ะมีปะอืมคอมิกเหรอคอมิกมันก็ใช่ใช่ใช่ขายได้ไหมเป็นบริษัทเลยอ
โอเคแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เหมือนไม่เข้าเนี่ยหรือเข้าอ๋อดีจังมันค้างป่ะไม่ได้อ่ะก็ได้แต่ว่ามันค้างบ่อยโอเคไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวน้องก็ว่าน้องจะต้องไปด้วยแหละโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย